เส้นริ้วรอยเส้นเล็กๆเนี่ยช่วยได้ชุ่มชื่นมากเนี่ยผิวมันก็เลยเหมือนเด้งขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็อ่อนยาวขึ้นเฟิร์มขึ้นเฮลตี้ขึ้นนั่นเองเพราะเราสรุปแล้วเนี่ยใช้แล้วช่วยอะไร1กระจ่างใสขึ้นนะดูสว่างขึ้นเพราะว่ามีพวกสารสกัดที่เป็นวัตินิ่งด้วยแล้วก็ช่วยผิวชุ่มชื่นเพราะว่ามีทีฮาโลสมีกิสลีแพงตอนนะคือแบบกักเก็บน้ำได้เต็มที่เลยนะฮะแล้วก็เหมือนแบบชะลอวัยเอนทาเอจจิ้งนะฮะแล้วก็รอยต่างๆก็คือแบบสมานเร็วขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ผิวดูเฮลตี้ขึ้นดูเฟิร์มขึ้นริ้งเกิลริ้วรอยน้อยลงนั่นเองนะฮะก็เหมาะสำหรับคนที่แบบต้องการเซรั่มชนิดน้ำนะฮะเรียกได้ว่าเป็นวอเตอร์นะฮะเซรั่มคอนเซนเทรตเนี่ยนะฮะเอาไว้ตบผิวนะฮะแบบเร่งรีบตบแล้วคือกระทากันแดดแล้วออกจากบ้านได้เลยประมาณนี้นะไม่ต้องทาครีมก็ได้สำหรับคนที่แบบหน้ามันมากไม่อยากทาครีมก็คือทาเป็นวอเตอร์เซรั่มอย่างนี้คอนเซนเทรตมากๆทาได้เลยนะฮะทีนี้เนื้อเป็นยังไงไปดูกันเลยจ้าเนื้อเนี่ยเป็นน้ำใสๆนะฮะไม่เหนียวไม่มันแล้วก็ไม่เหม็นเท่ากับแบรนด์ที่กุ้งเคยใช้นะฮะเพราะว่าแบรนด์นั้นเนี่ยเขาจะแบบกลิ่นแบบสตรองมากๆเลยนะฮะเรียกได้ว่าแค่เอามาใกล้ๆหน้าเนี่ยก็คือแบบแทบจะเป็นลมนะแรกๆนะแต่ว่าหลังๆก็ชินก็คือปรับตัวได้นะก็คือเริ่มชินอะไรเงี้ยก็คือแบบโอเคอยู่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยครั้งแรกก็คือแบบเฮ้ยโอเคนะกลิ่นโอเคมากเลยก็คือไม่ฉุนเกินไปแล้วก็กลิ่นน้ำหอมก็คือแบบไม่ได้แรงเกินไปก็คือแบบกลิ่นดีเนื้อสัมผัสดีนะฮะอาจจะมีหนึบๆนิดนึงเพราะว่าเขาใส่มา 8% เลยไงมันก็จะเข้มข้นหน่อยนะมันก็จะหนึบๆนิดนึงแต่ว่าซึมไวกว่าที่เคยใช้หนึบน้อยกว่าที่เคยใช้นะฮะแล้วก็ไม่เหนียวนะฮะไม่อุดตันไม่มันไม่มีความวาวไม่มีความมันเลยนะฮะเนื้อก็เป็นประมาณนี้เนาะวิธีการใช้เนี่ยเท่าที่กุ้งทาให้ดูในคลิปก็คือแบบตบๆๆๆใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะแบบเทลงไปในเมสมาร์กแล้วก็มาร์กได้เหมือนกันที่กุ้งบอกตอนแรกเลยว่าใช้ได้หลายแบบเช็ดเป็นโทนเนอร์ก็ได้หรือพอกหน้าก็ได้หรือว่าตบๆๆๆเฉยๆก็ได้คือแบบอันไหนผสมมากๆเลยนะฮะก็ลองไปหาซื้อหรือว่าหาลองเทสดูได้นะฮะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์กุ้งคนเดียวว่าใช้แล้วโอเคนะสอบผ่านเรียกว่าเนื้อสัมผัสดีส่วนผสมเข้มข้นมีทั้งแพงต้อนและสมุนไพรเกาหลีคือบางยี่ห้อเนี่ยเน้นแพงต้อนอย่างเดียวนะฮะแต่ยี่ห้อนี้เน้นสมุนไพรเกาหลีด้วยเป็น10ตัวเลยยาวๆเลยนะฮะ